เปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะลูกพูดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องคำนามค่ะทีนี้คำนามนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทถ้าแบ่งจากการนับก็ประเภทแรกก็คือคำนามนับได้ประเภทที่2คือคำนามนับไม่ได้แต่ถ้าแบ่งตามพจน์ประเภทแรกก็คือคำนามเอกพจน์อีกประเภทนึงก็คือคำนามพหูพจน์อันนี้หลักๆเลยนะคะหลักๆที่เราเอาแบบภาพใหญ่ๆกว้างๆคำนามก็คือคำที่ใช้แทนอะไรคะมีใครจำได้ใช้เรียกแทนชื่อคนสิ่งของและสถานที่ครับโอเคคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะถามว่าถ้าคนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรคะถ้าจำได้จำได้ไหมครับเวียคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P person person very good สัตว์ animal animals สิ่งของค่ะสิ่งของจำได้ไหมคะมันขึ้นต้นด้วยตัว th things สถานที่ค่ะสถานที่ place โอเคทีนี้นะคะเราจะมาดูว่าคำนามที่เราแบ่งออกเป็นประเภทว่านับได้นับไม่ได้เนี่ยเขาดูยังไงถ้าคำนามนับได้ก็จะดูจากว่ามันหน่วยนับนับเป็นลูกมันหน่วยนับมีลักษณะนามชัดเจนเช่นเป็นต้นเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นคันเป็นแท่งพวกนี้ค่ะโอเคไหมคะถ้าสมมติว่ามี1ชิ้นมี1อันก็จะใช้1ก็คือ article and ได้เลยโอเคไหมคะเช่นในตัวอย่างในจอนะคะจะเป็นถ้า มีนกฮูกหนึ่งตัว an owl มีกุหลาบหนึ่งดอก a rose นะคะแมวหนึ่งตัวมองเห็นไหมคะบนจอแมวหนึ่งตัววาสนาแมวหนึ่งตัวเห็นค่ะออกเสียงสิลูก a cat โอเคไหมคะมีรถหนึ่งคันค่ะจิดาภาวันนะคะดูจากตรงนี้เลยค่ะดูจากตรงจอเลยค่ะอะค่ะเย่ yeah. ก็คือคำว่าอะนี่คือขึ้นหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดซับซ้อนหรือว่าไม่ต้องพูดซ้อนกัน a car ก็คือ a car หรือถ้าจะใช้ตัวเลขแทนก็ใช้ตัวเลขได้เลย one car two carsโดยที่ไม่ต้องใช้ซ้ำซ้อนกับ article โอเคไหมคะทีนี้ถ้าช้างหนึ่งตัวเวียจำได้ไหมช้างสังเกตว่ายังไง an elephant โอเคไหมคะ an elephant ส้มหนึ่งลูกคุณรัตวันยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะลองดูค่ะส้มหนึ่งลูกออกเสียงว่ายังไงอยู่ในจอมองเห็นไหมAn orange. Very good. ถ้ารถบัสหนึ่งคันล่ะคะวาสนา A bus นะคะถ้าบ้านหนึ่งหลังนะคะแบม A home. ในนี้ไม่ได้อ่านว่า home นะเนี่ย A house ค่ะโอเคนะคะดูด้วยกุหลาบหนึ่งดอกค่ะพลอย A rosesไม่หนึ่งดอกเราจะไม่เติม S ข้างหลัง rose นะคะในนี้ก็ไม่ได้เติมออกเสียงแค่a rose เฉยๆค่ะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปที่สไลด์ต่อไปนะคะโอเคที
ีนี้เรามาดูถ้าแบ่งคำนามออกเป็นพจน์นอกจากเป็นคำนามเอกพจน์แล้วก็จะมีคำนามพหูพจน์หรือว่า plural nouns ก็คือคำนามที่มีมากกว่า1สิ่ง1อย่าง1อันแล้วก็ต่อท้ายคำนามนั้นจะต้องเติม s หรือว่า es ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไม่มี article a กับ an มาอยู่ข้างหน้าแล้วเพราะว่า a กับ an แทนแค่1นะคะทีนี้พอมันเป็นพหูพจน์หรือว่ามากกว่า1ชิ้นเราก็ต้องเติม s หรือ es เดี๋ยวจะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยจำว่าตรงไหนเติม s ตรงไหนเติม es นะคะเพราะว่าบางตัวเติม s บางตัวเติม es อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะสับสนโอเคทีนี้มาดูค่ะว่าants ที่มีมากกว่า1ตัวเราก็สามารถเติม s ต่อท้ายได้เลย ants apple ที่มากกว่า1ลูกก็สามารถเติม s ต่อท้ายตัว e ได้เลย apples เห็นไหมคะเวลาออกเสียงก็ต้องออกเสียงพหูพจน์นั้นด้วยนะคะ cats ไหนลองช่วยกันออกเสียงหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าฟังคุณครูอย่างเดียวอาจจะจำไม่ได้เริ่มจาก ants ants apples cats ทีนี้มาดูคำนี้ค่ะ buses trees คุณจะสังเกตนะคะถ้ามากกว่า1ชิ้นก็คือ2 3 4 5 6ทุกอย่างเติม s หรือ es หมดเลยไม่ได้จำกัดนะคะก็คือจะมี5มี10มี20ก็เติม s หรือ es โอเคนะคะถ้ามันมีมากกว่า1ชิ้นอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าหลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม s หรือ es เนี่ยมีหลักการยังไงเริ่มจากหลักการแรกเลยนะคะคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดนะคะที่มีตัวสะกดก็คือตัวสะกดด้วย s ss x sh ch แล้วก็ตัว z เนี่ยทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม es ต่อท้ายคำนามได้เลยนะคะถ้า bus ก็จะเป็น buses ทีนี้เวลาเราออกเสียงเราก็ต้องออกเสียงที่มันเป็นเสียงพหูพจน์นั้นด้วยนะคะไม่ใช่ bus ถ้าสมมติว่ามันเป็นพหูพจน์แล้วเราไม่ออกคือเราเติมไปแต่ว่าเวลาเราพูดสื่อสารเราไม่ออกเสียงตัวรูปพหูพจน์ความหมายหรือว่าเสียงมันก็จะเป็นเสียงเดียวกันกับเสียงเอกพจน์ถูกไหมคะทีนี้ความแตกต่างก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะถ้ามันเป็นพหูพจน์เราก็จะต้องออกเสียงพหูพจน์ด้วย bus buses อ่ะลองดูค่ะ bus buses bus buses 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 kiss Kisses. Box. Brushes. Brushes. Okay. Bush. Bushes. Bush. Bushes. Branch. Branches. Branch. Watch. Watches.Watches. โอเคนะคะนี่คือหลักการแต่เราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าอ๋อๆๆเฉพาะพวกนี้เท่านั้นไม่ใช่ไปเติม ES ทุกตัวนะลูกโอเคไหมคะเนี่ยค่ะเฉพาะอะไรคะอ่ะทวนอีกรอบนึงเดี๋ยวกลับไปตรงนี้ก่อนอ่ะเฉพาะคำนามที่สะกดด้วยตัวอะไรบ้างคะด้วย S แล้วก็อะไรอีกคะ ES ครับไม่ดูตรงจอเวียเห็นจอคุณครูไหมลูกคำนามที่ลงท้ายด้วยหนึ่งคือตัว S แล้วก็อะไรอีกคะนี่ X ไม่เนี่ยค่ะเนี่ยที่คุณครู H ครับไม่เนี่ยค่ะเวียต่อจาก S เนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะคืออะไรคะ
double s หรือว่า s s นะคะต่อไปค่ะต่อจาก s ก็คือ x ใช่ไหมคะแล้วก็ s h c h แล้วก็ตัว z นะคะนี่คือกลุ่มตัวสะกดถ้ามันคำนามคำนั้นสะกดด้วยตัวพวกนี้ค่ะตัวใดตัวหนึ่งในนี้เวลาเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นรูปพหูพจน์เราต้องเติมอะไรคะเติมอะไรคะเติม es เติม es นะคะโอเครู้สึกว่าจะเริ่มงงๆหรือเปล่าเนี่ยมันจะเริ่มยากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะถ้าคำนามเอกพจน์ลงท้ายด้วยตัว o หน้าตัว o เป็นพยัญชนะให้เติม es เช่น tomato เป็น tomatoes เวลาออกเสียงก็ต้องออกเป็นเสียง z ได้ดูด้วยนะคะ potato potatoes buffalo buffaloes mango mangoes โอเคไหมคะนี่คือข้างหน้าตัว o เป็นพยัญชนะนะคะข้างหน้าตัว o เป็นพยัญชนะคุณดูเนี่ยค่ะตัว o มันลงท้ายหมดเลยถูกไหมคะเนี่ยมองเห็นไหมตัว o หมดเลยข้างหน้าตัว o เป็นพยัญชนะพยัญชนะก็คือ21ตัวนอกเหนือจาก a e i o u โอเคไหมคะเนี่ยให้เติม e s ต่อท้ายให้เป็นพหูพจน์ออกเสียงก็ออกเป็นเสียง z tomato tomatoes potato potatoes buffalo buffaloes mango mangoes เห็นนะคะมีใครไม่รู้ความหมายไหมคะนี่มีไหมรู้ครับทราบหมดนะคะ buffaloes คือควายครับอ๋อเหรอเวียไม่ได้ว่าคุณครูใช่ไหมไม่ครับโอเคทีนี้มาดูข้อยกเว้นค่ะมาดูข้อยกเว้นนะคะคำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นพยัญชนะสามารถเติม s ได้เลยเช่น photo photo รูปภาพรูปถ่าย piano piano โอเคนะคะอันนี้เติม s ได้เลยมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นนะคะถ้าข้างหน้า o เป็นสระนะคะให้เติม s ได้เลย radio เป็น radios แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเริ่มเยอะเยอะเยอะนิดหน่อยอ่ะต่อไปมาดูหลักเกณฑ์ที่3ในการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์หลักเกณฑ์ที่3นะคะก็คือคำนามที่ลงท้ายด้วย y ข้างหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วก็ค่อยเติม es นะคะ baby ข้างหน้าตัว y เป็นตัว b ใช่ไหมคะก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วถึงเติม es เป็น babies candy ขนมหวานลูกกวาดเปลี่ยน y เป็น i ก็เติม es นะคะLady ข้างหน้าตัว Y เป็นตัวอักษรอะไรคะมีใครตอบได้เนี่ยค่ะตัวอะไรคะตัว D ครับตัว D ก็คือเปลี่ยน Y เป็น I ได้แล้วก็เติม ES ได้เลยโอเคนะคะทีนี้มาดูเกณฑ์ข้อ4คำนามที่ลงท้ายด้วย Y ข้างหน้า Y เป็นสระนะคะข้างหน้า Y เป็นเมื่อกี้ข้างหน้า Y เป็นพยัญชนะเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วถึงจะเติม es ทีนี้มาดูว่าข้างหน้า y เป็นสระให้ทำอะไรให้เติม s ได้เลยเช่น boy boy มีเด็กผู้ชายหลายคน boys boys toy toys key keys day days เห็นไหมคะนี่คือหลักการเปลี่ยนทีนี้มาดูเกณฑ์ข้อที่5ค่ะหลักการข้อที่5นะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือว่า fe ให้เปลี่ยน f หรือ f อันนี้จะต้องเป็น f หรือ v นะคะเป็นเดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าจะไม่ถูก f หรือ fe นะคะตรงนี้ไม่ใช่ fv นะ fv นะคะตรงนี้ต้องเป็น fe เป็นตัว v ก่อนแล้วถึงจะเติมes นะคะเช่น knife ก็จะเปลี่ยน fe ตรงเนี้ยค่ะเนี่ย fe ตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัว v แล้วถึงเติม es
leave ลงท้ายด้วย f ก็เปลี่ยนเป็นตัว v ก่อนแล้วถึงเติม as นะคะ wife ก็คือ fe นะคะเปลี่ยนตัว fe เป็น v แล้วถึงเติม es เนี่ยค่ะมีใครจะมีภรรยาหลายคนไหมไม่มีครับ wife แปลว่าภรรยานะคะถ้ามีภรรยาเดียวเรียกว่า wife a wifeถ้ามีภรรยาหลายคนก็เปลี่ยน FE เป็น V แล้วถึงเติม ES เป็น Wives มีภรรยาหลายคนได้ไหมแล้วแต่คนนะอ่ะ Thief อันนี้คือผู้ร้ายโจรขโมยนี่ๆๆ หน้าตาแบบนี้ก็เปลี่ยน EF นะคะเป็น V แล้วถึงเติม ES ต่อท้ายนะคะshelf ชั้นวาง shelves โอเคอันนี้ลงท้ายด้วย lf นะคะก็เปลี่ยนเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยลงท้ายด้วย f เปลี่ยน f เป็น v แล้วถึงเติม es นอกนั้นคงเดิมเห็นไหมคะ t h i e f เปลี่ยนแค่ตรง a f นะคะเป็นตัว v นอกนั้น t h i e เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ไปเปลี่ยนมั่วเปลี่ยนหมดเลยอะไรอย่างนี้ไม่เอาต้องสังเกตดีๆยกเว้นนะคะข้อยกเว้นใหม่แล้วค่ะยกเว้นคำนามเหล่านี้ข้างหน้า f เป็นพยัญชนะให้เติม s ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น v ถ้าข้างหน้า f เป็นพยัญชนะนะเนี่ยค่ะเช่น scarf scarfอันนี้ผ้าพันคอเนี่ยค่ะเติม s ได้เลยถ้าคำนามที่ลงท้ายด้วย f fe หน้า fe f เนี่ยค่ะเป็นสระให้เติม s ได้เลย roof roof หลังคา roofs เติมไปเลย chief chiefs เนี่ยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวนะวิดีโอมันเริ่มยาวแล้วคุณครูต้องได้ stop ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะต่อโอเคยังอยู่ไหมคะนี่มีคนอยู่ไหม